เลี้ยวเห็นฮอดประเทศลาวเลยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใหญ่มีฮอดระฆังให้ตีพร้อมและก็ยังมีลูกปั้นพญานาคพร้อมและมื้อนี้เฮาก็จะพาทุกคนนะคะมาที่วัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมนะคะเพราะมาฮอดเพื่อนก็บอกว่าให้เจ้าเอารถขึ้นไปโลดพอดีรถโดยสารเซาแลนแล้วนะคะเพราะว่ามันประมาณ 4:00 นกว่าๆแล้วนะคะเกือบๆ 5:00 นเย็นเนาะก็ประมาณ 4:00 นครึ่งแล้วบ่ฮอด 5:00 นแล้วดอกพอมาถึงนะคะเฮาก็จะเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนขึ้นไปข้างถึงพอสิขึ้นไปข้างถึงพาเห็นน้องน้อยๆนี่ก็เลยแวะถ่ายรูปกับน้องจักน้อยนึงมื้อนี้เฮากลับมากับพ่อกับแม่กับน้องนะคะซึ่งเฮากลับมากันทั้งเบิด4คนนะคะเดี๋ยวเฮาจะขึ้นบันไดพาทุกคนไปชมเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังสร้างบ่คันแล้วนะคะหลังจากที่เฮาย่างขึ้นบันไดมาหลายขั้นเฮาก็จะเริ่มเห็นวิวข้างบนค่ะซึ่งเฮาสามารถเห็นแม่น้ำโขงเห็นประเทศลาวนะคะเราถ้าเบิ่งดีๆจะเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวน้ำตะวักกล่องเฮามันก็ถ่ายบ่ค่อยชัดเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะมันก็มองบ่เห็นน่ะเนาะนอกจากนี้เนาะเฮามองจากมุมนี้จะเห็นรูปปั้นพญานาคเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งพญานาคไกลๆนะที่เฮาลงมาจากข้างบนนะคะเฮาก็จะย่างมาที่รูปปั้นท่านพญานาคนะคะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็จะต้องเดินลงไปตามทางที่เพิ่นเฮ็ดลูกศรไว้เนาะระหว่างทางเพิ่นก็จะมีระฆังให้เฮาเคาะระฆังแต่ว่าเฮาจะต้องใส่พวกเหรียญเอาเด้ทุกคนเพราะว่าเขาบ่มีแนวให้เฮาเคาะป้องๆแป้งๆเนาะเฮาก็จะใส่เหรียญเคาะให้มันเป็นเสียงแป้งๆแป้งๆอันนี้น้องเฮาก็พยายามหาเหรียญกันอยู่ในกระเป๋านะคะหลังจากที่เฮาย่างมาสักพักเขาก็จะเห็นเพิ่นผูกผ้าสีแดงๆเนาะแต่เฮาก็บ่รู้ว่าเพิ่นผูกเฮ็ดหยังหรือว่าจากไหนแต่เฮารู้สึกว่าสวยดีอ่ะเฮาชอบความผูกผ้าสีแดงกับต้นไม้มากเลยพอเฮาย่างเข้ามาข้างใต้นะคะเฮาก็จะเห็นว่าเขาจะมีจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนค่ะพอเขาเข้ามาใกล้ๆเขาก็จะมาเจอทั้งพระพุทธรูปแล้วก็เจอทั้งองค์รูปปั้นพญานาคเขาก็เลยมาจุดตรงนี้แหละเขาเห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะที่จะเห็นตรงกลางจะเห็นพระพุทธรูปนะคะเขาก็เลยให้พ่อกับแม่กับน้องถ่ายรูปจักน้อยแต่ทุกคนก็บ่ฮู้นะว่าเขาถ่ายวิดีโอเนาะสำหรับคลิปวัดภูมโนรมก็ต้องจบลงเพียงสำนีก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนื้อกะจะมาลงคลิปเที่ยวอีกคือกันของจังหวัดมุกดาหารนะคะฝากติดตามน้ำนะคะทุกคน